ต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในเมียนมายิงเด็กหญิงวัย7ขวบในเมืองมันดาเลเสียชีวิตขณะที่อยู่ภายในบ้านพักนะคะก็ส่งผลให้เด็กหญิงคนดังกล่าวกลายเป็นผู้เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงที่มีอายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่กองทัพปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารเมื่อเดือนที่แล้วค่ะสำนักข่าวเมียนมานาวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมาตั้งใจที่จะยิงชายคนหนึ่งภายในบ้านพักที่เมืองมันดาเลแต่ว่าวิถีกระสุนไปโดนคินมิโอชิลูกสาววัย7ขวบที่นั่งอยู่บนตักของชายคนดังกล่าวจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสมาชิกในครอบครัวเปิดเผยว่าพี่ชายวัย19ปีของเธอถูกควบคุมตัวไปขณะที่กองทัพเมียนมายังไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยเด็ก7ขวบคนนี้ถือเป็นผู้เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงที่มีอายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการปราบปรามผู้ประท้วงเมื่อเดือนที่ผ่านมาขณะที่องค์กร Save the Children แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเด็กไม่ควรเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงในขณะที่อยู่ภายในบ้านนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมาทำให้เด็กเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า20คนค่ะ